เรื่องของทีมเจ้าบ้านนนทบุรีเต็ดครับวันนี้มาระบบ 4-4-2 มีเชียร์ร้องเชียร์ภูมิครับกัปตันทีครับบุรีบาลีครับโบนับนนทบุรีนี่อยู่ในชุดสีม่วงกางเกงน้ำถุงเท้าแดงชุดเก่งครับส่วนทางมากรุงเทพนี่ชุดเยือนครับเสื้อขาวสัญญามาแล้วครับยุทธยุทธวางมาบอลสุดท้ายปั๊มเล็งแล้วครับซอยเปิดมาโครงมาเสาไกลลีมากขึ้นโอ้โหอะไรครับทางพัศกรบอลตรงนี้ล้มลูกคานเซโลชงมาได้คูลิบารีเก็บได้ครับมีคนประคองอยู่ให้มาแล้วครับอังกับพัศกรซ้ายเปิดเข้ามาแล้วชกเอาไปก่อนครับราชพลอีกทีนึงปฏิพัฒน์ตามลงมาช่วยครับวดเก็บได้แล้วพลิกเจอกับนิกกี้จะพาหนีผ่านนิกกี้มาเลือกยิงตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบเลยครับด้วยกับอากับโดนวิทย์ธนวัฒน์ดักไม่ดีแล้วลูกนี้โดนวิทย์ขวาเล็งแล้วเล็งแล้วเปิดมาเสาไกลขึ้นมาแล้วถึงไว้ลีมาขวายิงลีฟ 1-0 เลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับโดนเดลลีเต็ดขึ้นนำไปก่อนในเกมนี้ครับในนาทีที่28ครับจากคาร์ลอสลีมาย่ามาครับลูกนี้สั่งอยู่เปิดมาเคลลี่มงใต้กลับมาแต่ไม่มีใครครับได้เล็งแล้วเปิดเข้ามาลอยลอยแล้วหลุดหมดเลยแล้วตรงนี้แม่เคลียร์ออกหลังไปก่อนเลยครับยัดมาที่ธนัทไหลต่อมาสันยูไม่มีทองก็เปิดมาเสาแรกเลยหมดเลยแล้วสกัดไม่ดีลูกนี้จ่อ 1-0 เลยครับเรียบร้อยเลยครับโหโหสกัดไม่ดีของทางแล้วของนนท์ครับตรงนี้เป็นประตูเลยครับโอ้เอาจนได้ครับน้องกรุงเทพครับสัญญาณนะครับสันยูขวายกมาเสาไกลลูกนี้ลงแม่มันมีอะไรครับบอลหลุดออกหลังไปหยุดบ่อยครับฟิชิกเปิดขึ้นหน้ามาได้โขกแล้วบอลย่อยๆแม่ไม่มีอะไรครับมองข้างในล็อกอีกทีนึงเข้าขวาขวาเปิดย้อนกลับมาตรงกลางวีพงไหลอีกทีนึงวีเลยหยุดได้ยิงใส่ก้อยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับเปิดขึ้นมาแล้วเป็นว่าจบเกมครับโอ้โหนนทบุรีแพ้4นัดติดครับเปิดวันนี้เปิดบ้านแพ้กันมอนอกรุงเทพได้สกอร์0ประตูต่อ1ครับ